เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สาหร่ายทะเลสีเขียวที่เราเห็นอยู่นี้มีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับเมื่อบริษัทในอังกฤษนำไปเพาะในบ่อเลี้ยงขนาดใหญ่เพื่อใช้ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตอากาศบริสุทธิ์บริษัทเขาเคลมว่าสามารถพัฒนาให้กักเก็บคาร์บอนได้ในระดับกิกะตันเลยทีเดียวครับส่วนเหตุผลที่บริษัทเลือกใช้สาหร่ายก็เป็นเพราะว่านอกจากสาหร่ายจะเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายมีกรดไขมันและโอเมก้า3เป็นอาหารชั้นยอดของมนุษย์แล้วสาหร่ายยังเป็นพืชที่สามารถดูดซับคาร์บอนได้ดีและยังมีความสามารถในการแปลงคาร์บอนที่ดูดซับมาด้วยกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงเปลี่ยนคาร์บอนให้กลายมาเป็นออกซิเจนส่งออกซิเจนกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศรวมถึงสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายครับบริษัท Brilliant Planet ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สร้างพลังงานหมุนเวียนในอังกฤษจึงได้ทำการสร้างโรงงานขนาดใหญ่กว่า 30,000 ตารางเมตรที่ชายฝั่งโมร็อกโกเพื่อสร้างระบบดักจับการปล่อยคาร์บอนผ่านบ่อเลี้ยงสาหร่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับสำหรับระบบที่นี่บริษัทเคลมว่าต่างจากการเลี้ยงสาหร่ายที่อื่นตรงที่ไม่ได้ใช้การเลี้ยงสาหร่ายในหลอดทดลองเทียมด้วยน้ำทะเลเทียมและมีปั๊มสูบคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแต่เป็นการเพาะเลี้ยงและสร้างระบบนิเวศแบบธรรมชาติ 100% ด้วยการใช้น้ำทะเลสารอาหารและคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆโดยจำลองมหาสมุทรขึ้นมาหรือย่อส่วนมหาสมุทรขึ้นมาโดยเฉพาะครับด้วยกระบวนการดังกล่าวจึงทำให้สาหร่ายที่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลสามารถเติบโตได้เร็วและเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีทำให้มีระบบนิเวศที่แข็งแรงและช่วยให้สามารถปรับกระบวนทัศน์ในราคาที่ไม่สูงมากครับปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการทดสอบมาแล้วกว่า5ปีตอนนี้ทางบริษัทจึงมีแผนอัปเดตระบบให้ใหญ่ขึ้นและใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในปี2024นี้ครับ